ใจแต่คนแพ้ร้ายมาหักกันเจ็งมาถึงมาบ้านลบลุกนั่งหายไปอย่าไปสนอย่าไปแคร์อย่าไปใส่ใจอย่ามือมันจะร้องดีใจเข้ามาที่ใครแต่คนเห็นนั้นกูยังไม่ตายสไตล์ของรำวงย้อนยุคแบบเพชรบุรีแล้วใครนะครับบันไดมี2ข้างนะฮะค่อยๆลงครับใครที่ไม่ทันใจแนะนำข้างวันทีเลยฮะ2ข้างใช่ไหม2ข้างครับอ๋อได้ยินว่า2ขั้น2ข้าง2ข้างบันไดบ้านมี2ขั้นแล้วไงเวทีเตี้ยไงอ๋อเวทีเตี้ยเอออันนี้สูงอันนี้สูงครับเวทีเราจัดใหญ่ตลอดแน่นอนเวทีใหญ่ใช่ไหมเวทีใหญ่ครับครับผมครับผมนั่นดนตรีก็แบบนี้เลยอะไรฮะจะเต็มอึดอัดอยู่ด้านบนอย่างนี้ฮะด้านล่างใหญ่อย่างเดียวนะครับอึดอัดนี่คืออะไรนะนี่คืออะไรอึดอัดนี่เพราะมึงก็ดูจำนวนคนดิเยอะแยะไปหมดเลยอ๋อคนเยอะนี่เองเนาะบางทีเราก็พูดด้านหน้าเวทีแล้วก็งุ้งงิ้งงุ้งงิ้งด้านหลังไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะเนี่ยคนนี้เงียบไปหมดทั้งวงเลยแค่นี้เหรออะไรนะเอาแค่นี้ใช่ไหมเราจะบอกแค่นี้แหละนะฮะเดี๋ยวให้น้องๆเราดำได้ไปเข้าน้ำปัสสาวะอะไรให้เรียบร้อยแล้วกันนะฮะใครที่อยากเต้นก่อนอีกสักแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวมาจัดกันต่อแน่นอนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวสมัยก็จัดให้กันครับโน่นสมัยจัดไปแล้วฮะเดี๋ยวจัดไปแล้วเดี๋ยวจัดให้มืดๆไงอ๋อจัดให้มืดๆฟังให้จบก่อนสิครับอะไรนะอะไรนะภาษาอีสานอะไรนะรักค่อยๆรักค่อยขอพูดภาษาใต้กับมึงคำเดียวพันพืชดอยเย็ดแม่งโอ้โหมึงจัดโน้ตสมัยไปแล้วเมื่อกี้มาแล้วควยควยอะไรแล้วกูก็งงเหมือนกันพี่นะฮะอันนี้เราไม่ได้พูดคำหยาบนะครับผมควยนี่ภาษาอีสานนี่คือควายแปลว่าควายครับผมนะครับถ้าสมมติควายเจ็บนี่ยังไงฮะควายเจ็บครับควยเจ็บอะไรนะควยเจ็บใช่ปะควายเจ็บนี่ควายเจ็บนะฮะเจ็บควยนั่นแหละนะครับผมขอบคุณด้วยขอบคุณพวกแฟนตาด้วยนะครับผมเนาะรอบนี้จัดเป็นย้อนยุคนะครับผมกลับมาสู่บรรยากาศย้อนยุคนะครับผมเริ่มต้นที่จังหวะตลกครับ